โอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อุตสวิโวครับอีกแล้ว What the fuck โอ้ดูสิไม่ได้ตั้งใจจะขู่นะไม่ได้ถือมีดโอเคปะไปโอเคไปชั้นบนกันดีกว่าว่าพี่อุตทำถึงไหนแล้วนะครั้งที่แล้วพี่อุตก็ได้ต่อเติมเพิ่มเติมไปอีกนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะก็เลยแอบต่อเติมไปเรื่อยๆเห็นไหมเกือบเสร็จแล้วนะฮะเหลือแค่หลังคาอย่างเดียวเองเจ๋งไหมล่ะไปดูข้างนอกดีกว่าว่าสวยไหมเห็นไหมครับเห็นความพยายามหรือเปล่าครับท่านผู้ชมอย่างนี้ต้องกดไลค์รัวๆโอเคช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะฮะกับความพยายามที่สร้างนี่ดูเขาตกน้ำถอยหลังโอ้โหเสียเซลล์อะไรนะครับโอเคเป็นไงบ้างสวยไหมฮะเกือบเสร็จแล้วนะเหลือแค่หลังคาอย่างเดียวเองท่านผู้ชมนี่เรามีบันไดลิงด้วยทำไว้เอาไว้ปีนไปทำหลังคานะเจ๋งไหมนี่เอาละเป็นไงบ้างโอ้คราวนี้ก็ทำการมุงหลังคาเห็นไหมล่ะโอ้โหบอกแล้วว่างานนี้อลังการงานสร้างผิดอีกแล้วผู้ชมไม่เป็นไรพี่อุ๊ดก็ผิดอย่างนี้นะฮะไม่เป็นไรฮะนิดหน่อยไม่ว่ากันนะโอเคอลังการงานสร้างฮะตอนนี้ขอทำก่อนปุ๊บใช้ไม้เปลืองมากเดี๋ยวเราจะไปปลูกป่ากันดีกว่าไหมทดแทนไม้ที่เราตัดมานะปุ๊บหมดแล้วอ่ะไม้แปรรูปเรามีเยอะนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวนี่โอ้ว่าแล้วโอ้โหแม่เดี๋ยวเราค่อยตัดที่หลังนะไอ้ตอนผิดนะโอ้โหปุ๊บนี่ต้องสมาธิดีๆไม่งั้นเบี้ยวโอ้ปุ๊บเป็นไงบ้างอันนี้คืองานหลังคานะฮะปึ๊บไม่ต้องกลัวตกนะฮะเพราะเราย่อไว้ถ้าไม่ย่อก็ตกนะฮะนี่ไปได้ไหมปึ๊บโอเคนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกช่วยกด Subscribe ให้ด้วยส่วนคนที่เข้ามาอยู่แล้วก็กดไลค์รัวๆนะฮะกดไลค์รัวๆกดเป็นไหมกดแบบเนี้ยล้อเล่นนะไม่ใช่ขนาดนั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันก็ยากเหมือนกันนะนี่มุงหลังคาวันนี้คงจะมุงไม่เสร็จนะฮะแค่ไหนแค่นั้นก่อนถ้าไม้หมดก็ไปตัดไม้เพิ่มนะไม่ยากนะงานนี้ไม่ยากโอเคไหมนี่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้หลังคาเราจะทำเป็นหลังคาทรายนะเพราะว่ามันเป็นปราสาททรายก็ต้องเป็นหลังคาทรายใช่ไหมแต่เราจะเอาไม้รองเป็นพื้นหลังคาเท่านั้นเองนะเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะแจ๋วขนาดไหนนะหมดอีกแล้วอ่ะโอ้หมดแล้วไม้แปรรูปลงไปก่อนลงยังไงดีที่เร็วที่สุด ก็ต้องลงทางเดิมนะโอเคไปนี่ไต่บันไดลงนะฮะตอนนี้ฟึบลงให้ตรงเลยนี่ปึ๊บนี่โอเคเห็นไหมแจ๋วไหมนะฮะโอ้โหเป็นการสร้างงานที่แบบลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเอาไม้แปรรูปนี่มีเยอะบอกแล้วว่ามีเยอะไม่ต้องกลัวงานนี้โอ้โหมีเพียบเลยพอไหมโอ้ยเสียดายไม้เดี๋ยวก่อนแค่นี้ก่อนฝนตกอีกแล้วนะอ่ะต่อเติมอีกนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมดูซิว่ามันออกมาสวยไหมอ่ะดูไกลๆก่อนก็ได้นะ
เริ่มสวยเริ่มแจ๋วจริงๆนะสร้างได้ไงนะสุดยอดอ่ะไปเอาโอเคนะฮะฝนตกเราก็ไม่กลัวนะครับเป็นหวัดก็พักผ่อนเดี๋ยวก็หายโอเคปึ๊บเอาใจช่วยด้วยนะท่านผู้ชมใจช่วยสักหน่อยได้เสร็จเร็วๆนี่คราวนี้แหละไม่ต้องกลัวฝนตกแล้วนะไม่ต้องกลัวว่าฝนจะหยดลงมาใส่หัวนะนี่แม่เป็นไงล่ะบอกแล้วมีจุดผิดหลายอันเลยนะลืมมาขวานขึ้นมาอีกนะไม่เป็นไรซ่อมทีหลังได้หมดละเห็นไหมครับเปลืองไม้ขนาดไหนท่านผู้ชมดีนะว่าไม้แปรรูปเรามีเยอะนะข้อดีนะตรงที่ว่าไม้แปรรูปเรามีเยอะนี่ไม้ว้าวสุดยอดจริงเลยใกล้นะท่านผู้ชมใกล้จะเสร็จแล้วเว้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยสวยเหลือเกินอยากจะบอกเลยหมดอีกแล้วรอบนี้คงจะเรียบร้อยนะฮะปุ๊บนี่ปุ๊บค่อยๆทำไม่ต้องเร่งรีบอู้จะเสร็จแล้วหลังคานะฮะพื้นหลังคาเดี๋ยวเราต้องเอาทรายเทอีกนะฮะเพื่อให้มันเป็นปราสาททรายนะมันจะเป็นยอดหลังคาแหลมๆขึ้นไปนะท่านผู้ชมนี่เป็นไงบ้างอื้อหือพวกนี้เสร็จนะตัดออกให้หมดก็ได้เอาขวานมาเสียดายมีดโอ้โหโอ้จริงๆไม่ต้องตัดก็ได้นะไม่ต้องตัดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทับอยู่แล้วไม่เป็นไรนี่ขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือการเอาทรายวางนี่เพราะว่าเป็นหลังคาปราสาททรายนะนี่ปึ๊บนี่เจ๋งไหมทรายหมดเมื่อไรก็พอเมื่อนั้นนะท่านผู้ชมนี่ดูนะฮะนี่ปึ๊บโอเคโอ้โหรู้สึกว่าฝนจะไม่ยอมหยุดตกนะฮะตอนนี้ตกไปเรื่อยๆตกไปเราทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วไปหมดเออโอเคนะอีจะเสร็จแล้วขอกดไลค์รัวๆด้วยนะเพราะว่าเป็นงานฝีมือเหลือเกินนะฮะไม่ใช่ทำง่ายๆนะเนี่ยโอเคต่อไปเราก็จะเอาทรายเทข้างบนที่เต็มเลยนะเป็นพื้นทรายเลยนะแล้วเราก็ทำเป็นหลังคาแบบเป็นมงกุฎขึ้นไปเรื่อยๆนี่ลงก่อนมืดแล้วโอ้โหดูก่อนฮะดูไกลๆก่อนเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูก่อนมีสิงโตหรือเปล่าอุ้ยจานเต็มดวงด้วยโอ้โหนี่เริ่มสวยนะเริ่มสวยโอเคอ่ะเข้าไปพักผ่อนในบ้านก่อนดีกว่านะโอ้เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปดูมนุษย์หมาป่ากันเก็บก่อนไม่สวยนะอยู่ข้างนอกขวางหูขวางตาปึ๊บนี่โอ้โหประจันเต็มดวงนะตอนนี้โอ้โหจะมีไม่เคยมนุษย์หมาป่าพอเราฆ่ามันไป2ตัวแล้วหมาป่ามันจะมีอีกไหมชุบชุบขึ้นมาดูหน่อยปึ๊บย่อเดี๋ยวตกโอ้โหสวยมากเลยนะ
มีอะไรแปลงร่างไหมมีอะไรแปลงร่างไหมดูสิมีไหมเอ่ยมีไหมล่ะมนุษย์หมาป่าโชว์หน่อยโอ้โหเราไม่น่าฆ่ามันตายเลยไม่มีเลยนะตอนนี้เผื่อจะได้ดรอปเพชรบ้างนะโอ้โหไม่โผล่มาเลยอะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้ขอพักผ่อนก่อนดีกว่านะตอนนี้ทำพื้นหลังคาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะต่อกันด้วยหลังคาในครั้งหน้านะฮะถ้ายังไงเสียอาจจะทำก่อนนะไม่ต้องอัดก็ได้นะเพราะจะเสียเวลานะพอเสร็จแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูกันนะว่าหลังคาสวยไหมฮะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนขอหลับก่อนนะท่านผู้ชมไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับไปละหลับแล้วบ๊ายบาย